ท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารก็มาเจอกันตรงนี้แหละนะเพื่อจะนำข้อมูลข่าวสารมาบอกกล่าวพี่น้องประชาชนว่ามันมีอะไรบ้างที่จะบอกกล่าวกันนี่นะครับนะครับนะเช้าๆนี่มีข้อมูลข่าวสารกันเยอะแยะน้องนะว่าอันนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยผมดูแล้วนะถ้ามาขยับดูตรงนี้คือเมื่อวานนี้นะเมื่อคืนนี่แหละนะครับนะผมได้มีโอกาสได้เข้าไปฟังในรายการของโทนี่ขับเฮานะนะอันนี้คือฟังเอาไว้นะครับนะไม่ต้องไปตนกตกใจไม่ต้องไปอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาอธิบายขยายความนะเช้าๆนะบางคนอาจจะฟังแล้วอาจจะแสลงใจนะสิ่งหนึ่งซึ่งเราเองก็จะเห็นว่าบ้านเมืองของเราเองนั้นมันมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นปัจจุบันนอกจากโควิดแล้วนะสิ่งหนึ่งที่เขาพูดกันนะว่าในการที่จะแก้ไขปัญหาของการที่บริหารจัดการโควิดโดยเฉพาะเกี่ยวกับวัคซีนที่จะมาใช้กับพี่น้องประชาชนวันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องครับนะมันเกิดขึ้นหลายอย่างในพื้นที่หนองจอกของเราเนี่ยนะตอนนี้เริ่มมีการระบาดขึ้นไปทุกน่าจะเป็นทุกตำบลของเขตหนองจอกแล้วนะจากข้อมูลของทางด้านพื้นที่44เนี่ยฮะสาธารณสุข44นี่นะก็ทำให้พวกเราเองนั้นต้องช่วยกันระมัดระวังนะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราเองจะมีความมั่นใจเกี่ยวกับการดูแลของคุณหมอเอาง่ายๆนะครับนะแต่ว่าเราเองนั้นก็ไม่อยากจะให้ใครเองนั้นไปนอนที่โรงพยาบาลกันอยากให้ทุกคนเองนั้นอยู่ในบ้านดูแลสุขภาพที่บ้านขยายความกันอยู่อย่างนี้ร่ำไปเมื่อไหร่มันจะเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาพูดมาบอกมากล่าวกันนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่อยากจะก้าวข้ามไปให้พ้นๆด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ดังใจนะเพราะวันนี้ถ้าท่านติดตามนะผมดูแล้วนะอย่างพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโรคเนี่ยนะเอาที่หนองจอกเราก่อนนะท่านไม่ต้องไปดูไกลวันนี้ถ้าดูตัวเลขของมีการแถลงการจากสถานการณ์การติดเชื้อของไวรัสโคโรนา2019เนี่ยผมมีการรายงานมาเอามีการเสียชีวิตประมาณ100กว่าคนละตอนนี้นะพี่น้องครับนะถ้าถามว่าประมาณจะขึ้นปีที่2นะนะขึ้นปีที่2ละก็ถือว่าโอเคมันยังไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันร้อนทุกวันนี่คือว่าคนที่ป่วยสะสมนี่แหละมันป่วยขึ้นเยอะมันป่วยขึ้นมากมีตัวเลขขึ้นค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นทุกวันนี่แหละถึงแม้จะมีการรักษาหายไปแล้วก็ตามครึ่งๆน่ะเอาง่ายๆแต่วันนี้ที่หนองจอกของเรานะแขวงคลอง10เนี่ยนะติดแล้ว2คนนะพี่น้องครับนะไล่คลอง10นะคลอง12เนี่ยฮะ5คนวันนี้ที่ตัวเลขนะนะถ้าท่านไปดูแล้วกันคลอง12คลอง12ก็นู่นน่ะตั้งแต่สถานีตำรวจภูธรไม่ใช่ดิสน.สน.ประชาสัมพันธ์นะลงไปถึงคลอง13ไปถึงคลอง14อันนั้นจะเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อถึง5คนวันนี้นะขยับขึ้นมาครับนะพื้นที่ของตำบลหนองจอกหนองจอกก็แถวๆตลาดหนองจอกฝั่งสน.หนองจอกไปถึงการเคหะนู่นไปทางนู้นนะอันนั้นติดแล้วประมาณ3คนมากระทุ่มรายนี่ฮะกระทุ่มรายก็นู่นละไล่มาตั้งแต่แถวๆนู่นนะฮะโรงพยาบาลเลยไปอีกนะโรงพยาบาลหนองจอกของเรานะขยับมาทางบึงน้ำใสมาทางสถานีตำรวจมาทางสถานีที่ชุมชนนี่นะนะไปถึงนู่นลงแข่งนะไปถึงลำต้อยติงบางส่วนอันนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของกระทุ่มรายคือตำบลกระทุ่มรายนะอันนั้นคือมีคนติดเชื้ออยู่ประมาณ2รายนะขยับมาลำต้อยติงลำต้อยติงก็ขึ้นไปทางพื้นที่4นะเป็นพื้นที่ที่ติดกับลาดกระบังอันนี้คือจะมีคนติดอยู่1คนน้อยนะพี่น้องครับนะตอนนี้ที่ติดอยู่มีที่จำนวนน้อยก็คือมีรักกำบังไม่ใช่มีลำต้นติ่ง1คนกระทุ่มราย2คน
คลองสิบสองคนนี่ขยับมาลำผักชีลำผักชีเนี่ยเพิ่งมีข่าวออกมาว่ามีการติดเชื้อเพิ่มนะลำผักชีนี่ฮะหกคนละพี่น้องครับนะหกคนไปละนะลำผักชีก็แถวแถวพื้นที่สี่นั่นแหละพี่น้องครับนะพื้นที่สี่แถวแถวเอ็มบีทีโคกแฟดโคกแฟดก็แถวแถวคูซ้ายนะแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์แถบนี้นะฮะอันนี้ก็คือจะมันโอ้เจ็ดคนไปแล้วพี่น้องครับโอ้เจ็ดคนไปแล้วเยอะนะโคกแฟดนะเพราะว่าที่เยอะก็คือว่าหมู่บ้านมันแย่พี่น้องครับนะคู่ฝั่งเหนือคู่ฝั่งเหนือก็เลยไปเลยตรงเคหะน้องจอกไปทางนู้นนะพี่น้องครับนะอันนี้สี่คนเพราะนั้นตอนนี้โคกแฟดนั้นแบงคอกอารีน่าเลยนะแบงคอกอารีน่าพื้นที่นะพื้นที่แบบดังนั้นพี่น้องครับให้ระมัดระวังนะคือเชื้อโรคที่มันระบาดเข้ามาในพื้นที่ของเราก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันวันนี้ผมได้เข้าไปฟังรายการขับเฮ้าของคุณโทนี่หรือว่าของอดีตนายกทักษิณได้ข้อมูลเยอะเหมือนกันก็คือการมีคนเข้าไปถามแหละพี่น้องครับว่าทำไมต่างประเทศเนี่ยเขามีการลงทุนกันนะไปเที่ยวฟรีพี่น้องครับลงทุนแค่พันบาทเนี่ยค่าเครื่องบินก็ฟรีแล้วก็มีการไปฉีดวัคซีนด้วยประมาณนั้นนะเขาก็พูดนะก็มีคนถามว่าจะทำอย่างไรในการที่จะแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองเกี่ยวกับการบริหารจัดการโควิดมีคนถามว่าถ้ามีคนรัฐบาลเนี่ยมาขอร้องให้คุณทักษิณนะไปช่วยได้ไหมจะทำอย่างไรนะที่จะติดต่อเกี่ยวกับวัคซีนคุณทักษิณก็ชี้ไปเลยนะคุณธานินทร์นะฮะเจ้าของ CP เขาไปติดต่อกับจีนดิซิโนแวคเนี่ยฮะเขาคุยได้ไปคุยเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ลงทุนอยู่ที่จีนอยู่แล้วไปคุยกับคุณเจริญดิคุณเจริญก็ไปคุยกับสิงคโปร์ไฟเซอร์ก็คุยได้อยู่แล้วส่วนคุณสหรัฐเนี่ยฮะคนที่รวยเยอะครับคุณสหรัฐนี่ก็ไปคุยได้กับทางด้านจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนี่ส่วนผมเองนั้นก็สามารถจะไปคุยกับทางด้านรัสเซียทางปูตินเขาทั้งหมดนี่เขาบอกว่าผมอยากให้รัฐบาลช่วยนะอยากผมก็อยากช่วยประเทศชาติเพราะมีคนถามว่าคุณทักษิณจะบริหารจัดการอย่างไรแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้ามีการขอร้องให้ช่วยเนี่ยจะช่วยได้อย่างไรเขาก็อธิบายขยายความจริงๆแล้วภาคประชาชนเขาช่วยได้เยอะนี่อธิบายขยายความพี่น้องครับนะที่สำคัญวันนี้ฮะคุณทักษิณก็บอกว่าน่าจะมีการกระจายการบริหารการจัดการอย่ารวมไว้ที่ส่วนกลางว่าอย่างนั้นโดยเฉพาะโรงพยาบาลต่างจังหวัดเขามีโรงพยาบาลมีสาธารณสุขมีต่างๆพร้อมนะการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะโอเคละอาจจะส่วนกลางแต่ว่าให้บริหารการจัดการให้ไวที่สุดไปที่การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุดก็คือประสุโรงพยาบาลนั่นคือสิ่งต่างๆที่มันเกิดเอามาหยิบยกมาเล่าให้ฟังพี่น้องครับนะนอกจากนี้เกิดสมมติว่าวันนี้บ้านเมืองของเราเองนะมันแย่แล้ววันนี้นะในการที่จะบริหารจัดการเนี่ยเกี่ยวกับหนี้โดยเฉพาะหนี้ของ SME นี่คุณทักษิณก็บอกว่า SME นั่นมันเป็นพื้นฐานเลยนะจำได้ไหมเมื่อวานนี้มีนักวิชาการของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาก็บอกว่าอยากจะให้มีการบริหารจัดการนะเกี่ยวกับหนี้เนี่ยเขาบอกว่าหนี้เนี่ยของ SME เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพักชำระหนี้ว่าอย่างนั้นครับนั่นคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะแล้วเขายังพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธุรกิจนะสำหรับการสร้างกิจกรรมทางธุรกิจนะนี่คือสิ่งต่างๆที่ผมฟังมาหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับโอ้พูดได้หลายอย่างนะครับนะสิ่งสำคัญก็คือว่าการดูแลรักษาโดยการที่เพิ่มวิตามินดีคือแสงแดดเนี่ยประเทศไทยเรามีแสงแดดอยู่แล้วเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยเขากลัวนะกลัวนะครับกลัวเชื้อโรคตัวนี้เขากลัวกลัวแสงแดดเพราะฉะนั้นผมพูดอยู่เสมอว่าที่น้องจอของเราเองนั้นท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักเชื่อไหมว่าแสงแดดของเราเนี่ยสามารถจะทำลายล้างเชื้อโรคเยอะแยะไปหมดเลยนะ
แต่วันนี้เราเองกำลังตระหนกตกใจหลายๆอย่างนะนะเอาง่ายๆถามว่าวันนี้จะมีการดูแลรักษาอย่างไรการรักษาง่ายๆก็คือในกาดจะตกนี่แหละเขาบอกกาดจะตกนะเว้นระยะทางสังคมมีแมสสวมแมสนะแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์เจลเนี่ยสำคัญเขาว่าอย่างนั้นนะนั่นคือเรื่องราวที่คุณทักษิณพูดไว้ในขับเฮาคุณต้องขับนะน่าสนใจเลยทีเดียวเอาละคุณต้องขับนะบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ถือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องช่วยกันประคับประคองที่สำคัญวันนี้ก็มีคนถามอีกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจริงประการใดที่บอกว่าวัคซีนเองแล้วฉีดแล้วเนี่ยมันมีผลข้างเคียงว่าอย่างนั้นนะโอ้นี่ก็บอกว่าจากการเปิดเผยนะพี่น้องครับหน้าทางการแพทย์เนี่ยคุณหมอธีรวัฒน์เนี่ยเหมจุฑาซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติเหตุใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรณีการโพสต์บอกว่าไอ้วัคซีนนี่แหละพี่น้องครับนะเกิดแล้วมันเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้มีผลข้างเคียงนะผมก็อยากจะอธิบายขยายความพี่น้องครับนะเสร็จแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นในวงการแพทย์นี่แหละนะแพทย์เองไปฉีดกันวันนี้พอไปฉีดเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดกล้ามเนื้อมันเกร็งพอมาเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นถึงขั้นจะเป็นอัมพฤกษ์ได้ต้องมีการฉีดยาสลายริมเลือดประมาณนั้นนะพี่น้องครับดีที่มีข่าวออกมานี่แหละฟังข่าวเหมือนกันนะแล้วเขาไปถามด้วยถามคุณทักษิณเหนือเรื่องนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีการตรวจสอบทีนี้ถามว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมนะกับทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้คุณสาธิตปิตุเตชะนี่ครับมาสาธิตก็ออกมาขยายความบอกว่าจริงๆแล้วนะอย่าเพิ่งไปตระหนกตกใจนะมันต้องรอก่อนว่าอย่างนั้นนะคุณสาธิตนะปิตุเตชะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกอย่าเพิ่งตระหนกตกใจอย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่งเชื่อนะรอแป๊บนึงจากการที่มีข้อมูลว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนน่ะซิโนแวคแล้วเกิดอาการผิดปกติเนี่ยทางระบบประสาทหลังจากที่มีการฉีดไปแล้วของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจังหวัดระยองรวมไปถึงโรงพยาบาลศรีราชาด้วยนะว่ามีผู้ป่วยซึ่งมีอาการฉีดได้ไม่นานเพียงแค่5นาที10นาทีหรือว่า22 24ชั่วโมงหลังจากฉีดแล้วได้รับการวินิจฉัยนะทั้งสมองทั้งอะไรต่างๆพี่น้องครับนะซึ่งตอนนี้นะฮะที่บอกว่าจะมีผลข้างเคียงนะฮะทำให้เกิดอาการหลอดเลือดสมองอะไรอย่างนั้นนะพี่น้องครับนะซึ่งทางเราเองก็ไม่นิ่งนอนใจรอนิดนึงให้ข้อมูลมีความชัดเจนก่อนแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลไปเรากำลังหาสาเหตุอยู่นี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะพี่น้องครับน่าจับตามองสำหรับการที่จะมีวัคซีนซึ่งมาฉีดให้กับประชาชนนะนี่คือเป็นคำแถลงมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นส.ส.จังหวัดระยองด้วยถามมีความมั่นใจมันก็ที่บอกว่าอย่าเพิ่งแชร์นะอย่าเพิ่งเชื่อเลยว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วนะฉีดแล้วจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตให้รอการพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญก่อนเบื้องต้นไม่น่าจะใช่สาเหตุของการฉีดวัคซีนครับผมว่าอย่างนั้นนี่เป็นการยืนยันนะพี่น้องครับเป็นการยืนยันแล้วก็เป็นห่วงกันพี่น้องครับเรื่องนี้นะก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลโอ้สงสารรัฐบาลเหมือนกันนะทำอะไรก็โดนโจมตีทำอะไรก็โดนต่อว่าต่อขานคราวนี้แหละพี่น้องครับนะจากการที่ทางคณะแพทย์เองมีการติดโควิดเหมือนกันนะตรงนี้นะเขาก็จำเป็นจะต้องมีการฉีดให้กับแพทย์ถึง 300,000 คนก่อนนะสำหรับการฉีดวัคซีนจริงๆแล้วแพทย์เองพยาบาลเองหน่วยงานสาธารณสุขเองเนี่ยเราเองนั้นอยากจะให้เขาเองนั้นมีความปลอดภัยนะเพราะเสียสละต่อประชาชนเยอะพี่น้องครับนะเพราะเขาอยู่กับเชื้อโรคนะและที่สำคัญก็คือบอกว่าทางคุณแพทย์ที่เข้าไปพูดคุยกับขับเฮาเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนะ
อยากจะให้ทหารนี่แหละถอนตัวออกจากเกี่ยวกับบรรดาเชื้อโรคนี่พี่น้องครับว่าเพราะเอาเกี่ยวกับกฎหมายของทหารโดยเฉพาะเฉพาะฉุกเฉินเนี่ยชกกรเอามาควบคุมมันจึงทำให้หมอเองนั้นทำงานไม่ได้เต็มที่นะว่าอันไปพี่น้องครับนะซึ่งเรื่องนี้ทางมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีการประกาศแล้วนะทางมาเลเซียก็คือมหาเดนี่แหละถวายคำร้องนะกษัตริย์ขอยกเลิกภาวะฉุกเฉินอันนี้นายกรัฐมนตรีมหาเดเขาก็มีการเกิดประกาศใช้กฎหมายภาวะฉุกเฉินนี่แหละมหาเดก็บอกว่าเพื่อขอให้พระองค์ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินกรณีโควิด19โดยระบุว่ากำลังทำให้มาเลเซียตกอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการที่มาเลเซียนะครับไม่ใช่ของไทยพี่น้องครับไม่ใช่ของไทยของเรานะของมาเลเซียของเรานะฟังแล้วดูแล้วก็คราวนี้ผมว่าสงสารท่านนายกว่ะพี่น้องครับนะถ้าจะเห็นริ้วรอยของท่านนายกเองเนี่ยฮะในการที่จะดูแลบ้านเมืองของเราเนี่ยท่านก็พยายามจะประคับประคองหลายฝักหลายฝ่ายนะที่มันเกิดขึ้นเอาละผมไปดูล่าสุดก่อนพี่น้องครับนะมาดูคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะซึ่งผมต้องขอเอ่ยชื่อท่านเต็มๆวันนี้นะก็บอกหายป่วยแล้วเข้าทำงานคมนาคม26เมษายนนี้นะอันนี้ผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีท่านนี้ก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงนะในการที่จะคัมแบ็กมาทำงานที่กระทรวงคมนาคมนะท่านก็ต้องมาทำยังไงครับจะทำหน้ายังไงกับคณะรัฐมนตรีจะทำหน้าตายังไงกับประชาชนผมว่าเหมือนกับท่านนายกต้องขอโทษขอโพยพี่น้องประชาชนนะเสร็จแล้วท่านต้องแสดงหลายอย่างบางคนถึงก็ต้องให้ออกไม่ต้องรอออกลาออกหรอกพี่น้องครับนะเพียงแต่ทำอย่างไรผมคิดว่าคนเราบางทีมันน่าจะเป็นบทเรียนให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราเพราะผมพูดอยู่เสมอว่าไอ้โรคโควิด19เนี่ยเป็นโรคที่สำหรับปราบคนที่ไม่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมเป็นโรคที่ทำให้คนที่โกงบ้านกินเมืองคนที่ช่อชนต่างๆนี่แหละหรือว่าคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินวันนี้ถ้าท่านจะเห็นมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆอานิโยอย่างนี้ฉันไม่ได้รับประมาณมันเป็นยังไงคือมันมีอะไรหลายๆอย่างพี่น้องครับนะมันจะทำลายเพราะถ้าเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมพี่น้องครับนะศีลเนี่ยเป็นเกราะป้องกันที่จะไม่เกิดโรคภัยถ้าคุณมีศีลคุณก็ไม่จะไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้เที่ยวโคจรไม่ผิดลูกผิดเมียเขาก็ว่าไปพี่น้องครับนะวันนี้มันจะเป็นบทเรียนให้กับรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบผมบอกอย่างนี้นะแล้วหลังจากนี้ผมอาจจะเป็นนิวศักดิ์สยามชิดชอบนะผมไม่ได้เข้าข้างนะหลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะเป็นนิวศักดิ์สยามอาจจะเห็นคุณศักดิ์สยามนี่ฮะเข้าวัดมากขึ้นไม่เอาละเรื่องอย่างนี้พี่น้องครับนะนี่คือธรรมชาติเนี่ยลงโทษกวาดได้ทีนี้จะกลับเนื้อกลับตัวหรือเปล่าต้องขึ้นอยู่คุณศักดิ์สยามที่ชอบผมคิดว่าวันนี้หมดเรียนราคาแพงเลยนะให้กับรัฐมนตรีเพราะว่าการเกิดระบาดครั้งที่3มันก็เหมือนกับทำให้ประชาชนทำให้ตัวนายกรัฐมนตรีทำให้คณะรัฐบาลเองนั้นมีปัญหาวันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับตัวท่านท่านจะต้องทำอย่างไรนั่นแหละก็ทำได้หลายอย่างขอโทษขอพูดพี่น้องประชาชนเสร็จแล้วก็คือเร่งบริหารการจัดการงานที่ท่านมีอยู่ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นสนามบินไม่ว่าถนนหนทางเสร็จแล้วก็คือพยายามจะควบคุมเกี่ยวกับผลประโยชน์พี่น้องครับให้ตกอยู่ในแผ่นดินให้มากที่สุดอันนั้นผมคิดว่าจะเป็นการตอบบุญแทนคุณให้กับแผ่นดินผมไม่ได้สอนท่านนะพี่น้องครับนะแต่ว่าวันนี้ผมถือว่าถ้าท่านกลับมาท่านจะทำยังไงบอกเลยครับผมขอโทษ1 2 3 4 5ผมเป็นเที่ยวจริงครับต้องขอโทษแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พูดเลยครับเนี่ยพูดกับประชาชนผมยอมแล้วผมขอโทษครับนะการขอโทษเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าคุณไม่ขอโทษคุณปล่อยให้สถานการณ์มันกระทบขึ้นมานู่นนี่นั่นขึ้นมาปุ๊บนะท้ายที่สุดคุณก็จะทำงานไม่สนุกนะขอโทษประชาชนนะครับนะเสร็จแล้วก็หาวิธีการในการที่จะทำงานรับใช้แผ่นดินให้ไวที่สุดให้เร็วที่สุด1 2 3 4 5แถลงออกมาเลยนะครับอาจจะเป็นนิวศักดิ์สยามอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวอาจจะอยู่กับ
เย่าเฝ้ากับเรือนพี่น้องครับนะถือว่านี่คือธรรมชาติสั่งสอนก็ว่าได้นั่นข่าวนี้ผมเห็นแล้วนะพี่น้องครับนะหรือไม่ก็ไปบวชซะพี่น้องครับนะ15วันก็ดีเหมือนกันนะร่างสวยก็ดีเหมือนกันท่านรัฐมนตรีนะก็บอกว่าผมขอบวชก็แล้วกันหลังจากที่ผมบวชเองนั้นผมมอบตำแหน่งให้กับรองคนใดคนหนึ่งดูแลแล้วผมก็จะไม่ขอรับเงินเดือนโอ้โหเจ้าบุคุณเลยพี่น้องครับนะสามารถจะทำได้เอาละคราวนี้มาดูเกี่ยวกับอีกคนหนึ่งที่โจมตีท่านนายกรัฐมนตรีโอ้นายกวันนี้อย่าโกรธกันนะเพราะผมเห็นข้อมูลของท่านอาทิตย์อุไรรัตน์เสร็จแล้วไม่นำมาเสนอให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจกันคงจะไม่ได้นะเพราะว่าท่านอาทิตย์อุไรรัตน์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานะและเป็นผู้ที่สนับสนุนกับรัฐบาลชุดนี้มาตลอดนะแต่ว่าทำมาหลังๆนี่ฮะมันค่อนข้างจะห่างออกไปห่างออกไปนะเขาเขียนบทความบอกว่า5ปีแห่งความทุกข์ระทมของประชาชน5ปีแห่งความหายนะของบ้านเมืองนะไฟมักกะสันปอดของกรุงเทพมหานครที่รัชกาลที่5ท่านประธานให้เป็นสาธารณประโยชน์กับคนไทยก็ใส่พานให้กับเจ้าสัวซีพีโอ้ว่าอย่างนั้นนะโรงงานยาสูบซึ่งทำมีกำไรเป็นหมื่นๆล้านวันนี้คุณก็ไปตั้งกำแพงขึ้นจนทำให้โรงงานยาสูบเองนั้นขาดทุนเป็นพันล้านขณะเดียวกันศูนย์เศรษฐกิจเองนั้นคนก็ทำการประมูลโดยที่ไม่มีการแข่งขันและแก้ไขการเช่าจาก25เป็น50ปีโอ้สงสารท่านนายกโดนที่เต็มๆพี่น้องครับนะอาจจะโดนพวกข้าราชการวางยาก็ว่าได้ให้ต่างชาตินายทุนเช่าที่99ปีประชาชนไม่เห็นด้วยก็เปลี่ยนมาเป็น50ปีแล้วก็ต่อสัญญาอีก49ปีสรุปกันมันก็คือ99ปีเหมือนกันดินอกจากนี้เดินหน้าโครงการเศรษฐกิจพิเศษ10จังหวัดรู้ไหมว่าการที่ท่านไปทำอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมมาตรพุทธนั้นมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่ามันเป็นยังไงวันนี้ท่านกำลังเดินหน้าขยายโครงการเศรษฐกิจ10จังหวัดนะมันเป็นการลุกล้ำเป็นการยกป่าสั่งวนให้กับนายทุนชัดๆเพราะผมไม่อยากอ่านต่อแล้วพี่น้องครับนะนอกจากนี้เขาบอกว่าโครงการ EEC เอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับต่างชาติและนายทุนนะโดยการยกเว้นเงินภาษีนิติบุคคล13ปีนะแต่ก็ว่าท่านไปพี่น้องครับที่สำคัญมอเตอร์เวย์เนี่ยสายบางปะอินโคราชแล้วก็บางใหญ่กาญจนบุรีบางปะอินโคราชนายกเพิ่งประกาศเพิ่งไปทดลองใช้พี่น้องครับให้พี่น้องประชาชนใช้ช่วงเนี่ยช่วงสงกรานต์นี่นะก็บอกว่าจริงๆแล้วทำไมใช้เงินภาษีของประชาชน 1.4 แสนล้านบาทแต่ไม่มีปัญญาทำด่านเก็บเงินต้องยกให้เอกชนมาสัมปทานเป็นคนทำเป็นคนไปเก็บเงินเนี่ยนะโดยรัฐจ่ายค่าจ้างให้เอกชนปีละ2,000 ล้านสัญญา30ปีรวยกันแบบไม่ง่ายไม่ต้องมีความเสี่ยงใดๆเป็นไปได้ยังไงไปจ้างเอกชนต้อง 2,000 ล้านว่าอย่างนั้นโอ้มันหลายอย่างนอกจากนี้มันจะมีการเบื้องหน้าเบื้องหลังการสั่งปิดหน้าเมืองทองแต่เบื้องหลังนั้นเดินหน้ามีการไล่ยึดที่ดินชาวบ้านยกให้ในทุนทำเมืองทองต่อนอกจากนี้ยังเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไปเล่นหุ้นโอ้มีเยอะพี่น้องครับนะเพียงแต่ว่าเราก็ฟังเอาไว้พี่น้องครับนะเป็นข้อมูลเดี๋ยวท่านนายกท่านก็ออกมาแถลงการชี้แจงแถลงเองแหละพี่น้องครับนะอันนี้เป็นข้อมูลนะพี่น้องครับนะก็ดีเหมือนกันนะป
ประชาชนก็จะได้รู้ข้อมูลมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งจะต้องออกมาแก้ไขนอกจากนี้ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะนี่การขุดเจาะปิโตรเลียมที่บ้านนามูลนะจังหวัดขอนแก่นเอื้อในทุนบริษัทน้ำมันมีชาวบ้านคัดค้านก็ส่งฝ่ายปกครองไปข่มขู่ว่าอย่างนั้นนะโอ้หลายอย่างเหมือนกันนะเอาละพี่น้องขับมาที่สำคัญก็คือมันมีบริษัทเนี่ยพี่น้อง7บริษัททำผิดกฎหมายลักลอบขุดน้ำมันพื้นที่สปก.สามปกครองมีคำสั่งให้เลือกขุดแต่คสช.ไม่เอาผิดยังใช้มาตรา44ล้างผิดให้ด้วยโอ้หนักเหมือนกันนะเล่นหนักนะพี่น้องขับมาวันนี้ก็แก้ลำซะนายกนะเอาไปเป็นที่ปรึกษาดีไหมดีเหมือนกันนะคนไหนพูดเก่งๆคนไหนพูดดีๆเอาไปพวกให้หมดนะยัดเยียดตำแหน่งให้ซะเลยแน่ว่ามันไปผมไม่เห็นด้วยกับตำแหน่งนะคุณโยอย่ามาพูดยิงกับผมนะเกิดดร.อาทิตย์ว่าผมอย่างนี้ยุ่งเหมือนกันนะพี่น้องครับนะนายกก็บอกว่าคนดีๆต้องเอามาอยู่ใกล้ตัวอยู่ห่างตัวปุ๊บมันมีปัญหาแหมไม่ได้พวกนี้พออยู่ห่างปุ๊บมันแว่งกัดทุกทีเฮ้ยผมไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณโยว่ากันมาเอาว่ากันไปการขึ้นราคาน้ำมันไม่เป็นธรรมกับประชาชนว่าอย่างนั้นตลาดโลกขึ้นน้ำมันไทยรีบขึ้นตามพอตลาดโลกลดลงน้ำมันไทยกลับไม่ค่อยจะลดตามว่าอย่างนั้นอันนี้พอได้กินก็ขึ้นเลยเจ็บปวดลดลาพอสมควรหลายครั้งหลายคาที่ขึ้นน้ำมันสวนกับตลาดราคาตลาดโลกแบบหน้าซื่อๆโอ้ยจริงๆมันหนักกว่านั้นครับตอนขึ้น50ตังค์เป็นส่วนใหญ่พอตอนลงปั๊บ20ตังค์บ้าง30ตังค์บ้างนะนี่เป็นอย่างนี้เลยแล้วขึ้นลงลักษณะอย่างนี้จนประชาชนด่ากันไปทั่วบ้านทั่วเมืองว่าอย่างนั้นนะพี่น้องครับโอ้ที่หนักไปกว่านั้นปล่อยให้คอมเมนต์ยึดที่นาของคนไทยบ้านหนองจานตำบลจังหวัดสระแก้วก็มามีการไล่ออกเรื่องอันนี้ผมไม่อยากไปคุยอะไรมากนะครับนะพออยู่ไกลตัวต้องให้คุณวีระสมความคิดเป็นคนอธิบายขยายความนะครับที่สำคัญหนักไปกว่านั้นพี่น้องครับนะอ้างศาสตร์พระราชาอ้างเศรษฐกิจพอเพียงแอบอ้างในหลวงโหมพระองค์เรียกคณะนิยมให้ส่วนตัวเอ้ยไปว่าไม่ได้พี่น้องครับลืมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นทหารทหารเสือราชินีมีความจงรักภักดีพี่น้องครับนะเพียงแต่ว่าเราจะทำยังก็ตามวันนี้คือความจงรักภักดีไปบอกว่าหวนกระแสหวนนั้นไม่ได้ครับนั่นคือทหารเขาต้องมีหน้าที่ปกป้องนะดูแลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่สำคัญนั้นดูแลประชาชนวันนี้อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับผมไม่เห็นด้วยนะคือจะทำยังก็ตามแต่ว่าการอุ้มในทุนนะการจ่ายเกินตัวทำแต่โปรเจกต์วงเงินสูงๆสร้างนี่มโหฬารมหาศาลอันนี้คือเห็นด้วยแต่ว่าถ้าไปโหนเจ้าของต่างๆไม่เห็นด้วยนะครับว่าเพราะเขาเป็นทหารที่มีการฝึกกันมาอบรมกันมาให้มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะอันนี้ไปว่าท่านไม่ได้นะเอาละทั้งหมดทั้งนี้ทั้งมวลนายกนะตีเพื่อก่อวันนี้ทำไปเถอะวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นใครจะว่ายังไงก็ตามก็ผมคิดว่าท่านยังเป็นนายกของคนไทยต่อไปของประเทศชาติต่อไปแหละนะให้กำลังใจนะน้องครับนะวันนี้โอ้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งและแข็งแรงนะท่านนายกรัฐมนตรีนะสารทิศในการที่จะโจมตีนายกในการที่จะให้คอนให้แคลนให้ยกเลิกสมองก็ว่าได้แต่ว่าความแข็งแกร่งของนายทหารเอาว่าเรามีการประคับประคองให้กำลังใจกันก็แล้วกันนะขอให้ทำงานรับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ต่อไปก็แล้วกันให้กำลังใจครับวันนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับ